วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมเรื่องวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์หมายถึงวัสดุที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีเพื่อให้ได้สารชนิดใหม่ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติและให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าโดยสามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมบางอย่างแพร่หลายมีหลายประเภทเช่นพลาสติกยางสังเคราะห์สิ่งทอจากใยสังเคราะห์หนังเทียมสำหรับพลาสติกมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือพลาสติกอ่อนและพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนคือพลาสติกเมื่อใช้แล้วสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้อีกเช่นไนลอนไวนิลอะคริลิกเซลลูลอยด์โพลีเอทิลีนสำหรับพลาสติกแข็งคือพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ไม่สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้อีกซึ่งได้แก่เบเกอร์ไลท์อีพ็อกซี่ไฟเบอร์คลาสโฟร์ไมก้ายูรีเทนซิลิโคนเรซินสำหรับยางสังเคราะห์หรือยางเทียมถูกผลิตขึ้นเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของยางธรรมชาติตัวยางผลิตภัณฑ์ได้แก่ยางโอริงยางในรถยนต์ยางเครื่องบินหรือพวกแผ่นยางต่างๆสิ่งทอจากใยสังเคราะห์ผลิตจากพลาสติกอ่อนชนิดไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์เช่นเส้นใยเสริมแรงยางรถยนต์พวกแหอวนดักปลาหนังเทียมหนังเทียมผลิตขึ้นทดแทนหนังแท้เช่นเบาะรถยนต์กระเป๋าหนังหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากหนังเทียมสำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องวัสดุสังเคราะห์ได้จากหนังสือวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมได้ต่อไปสวัสดีครับ